สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาเปิดตัวเพลงใหม่ของมนุษย์มงคลมาอีกแล้วนะคะถามว่าเพลงเก่าจบแล้วหรอปรินยังนะคะเพลงเก่าอัดไปหรือยังยังเพลงใหม่มาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวเพลงแร็ปมนุษย์มงคลโยโยนะคะใครอยู่ด้วยตอนนี้ช่วยทำเสียงแบบอย่างนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปท่องไปจำเนื้อกันให้ดีเดี๋ยวมีโอกาสจะโพสต์เนื้อลงไปให้เป็นเพลงแร็ปมนุษย์มงคลยะฮู้นะคะฮิฮิววันนี้วันที่8มีนาคม2564แรงบันดาลใจของเพลงนี้นะมาจากการที่เคยได้ยินเคยเห็นผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านปากนะคะว่าโถทฤษฎีกลับหลังหันเหรอเฮ้อคนนำเสนอก็แค่แม่ค้าคนหนึ่งเข้ามาติดตามเพจแม่งมีแต่ขายของมีแต่ขายครีมอะไรของมึงขายหอยขายหินนะคะวันนี้เราเลยเอาแรงบันดาลใจมาแต่งเพลงแร็ปนะคะเนื้อของเพลงนี้แต่งวันไหนแต่งวันนี้เสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อกี้นะคะแต่งวันไหนแต่งวันนี้เสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อกี้มีเนื้อทั้งหมด5หน้าด้วยกันอ้าวเริ่มมีเวลาแค่10นาทีเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะมาเพลงแร็ปชื่อว่าฮัลเลวังกามนุษย์มงคลนะคะท่อนสร้อยของเราก็คือเฮ้ฮัลเลวังกามนุษย์มงคลสุขจริงสุขล้นสงบแท้ภายในเฮ้ฮัลเลวังกามนุษย์มงคลสุขจริงสุขล้นสงบแท้ภายในอ่ะแล้วเราก็เข้าสู่จังหวะแร็ปโยโยโยรวยแฮงเก่งดีไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีไม่ได้มีชื่อเสียงไม่มีใครช่วยหล่อเลี้ยงรับผิดชอบตัวเองได้เอาใหม่คายลิ้นทิ้งแป๊บนะคะเดี๋ยวจัดมุมใหม่ก่อนนะสแตนไม่ต้องนะคะโชว์ลีลาเฮ้ฮัลเลวังกามนุษย์มงคลสุขจริงสุขล้นสงบแท้ภายในเฮ้ฮัลเลวังกามนุษย์มงคลสุขจริงสุขล้นสงบแท้ภายในอ้าวโยโยรวยแฮงเก่งดีไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีไม่ได้มีชื่อเสียงไม่มีใครช่วยหล่อเลี้ยงรับผิดชอบตัวเองได้ไม่ได้เป็นดาราไม่ได้โฆษณาสักบาทมีแต่ความฉลาดปรับตัวลื่นไหลไม่ได้ขายความกลัวไม่ได้ขายความหวังไม่ได้หลอกเอาสตางค์คนอยากรวยมาใช้เราทำอาชีพมีตัวมีตนเนี่ยนะช่วยเหลือผู้คนผ่านงานที่ตั้งใจขายสินค้าบริการที่คัดสรรมาอย่างดีขายในราคาน้องพี่มีไมตรีที่ยิ่งใหญ่เราอยากเห็นคนทั่วล่ามีปัญญารู้แจ้งในชีวิตที่พลิกแพลงเห็นสัจธรรมภายในจะขายกะปิน้ำปลาจะขายปลาร้าปลาท่องโก๋จะบ้านๆหรือไฮโซก็เบิกบานแจ่มใสโยกอาชีพมหัศจรรย์ใช้ได้กับคนทั่วล่าใช้ได้กับคนธรรมดาทั้งพ่อค้าแม่ขายไม่ต้องจบด็อกเตอร์ไม่ต้องเวอร์กับชีวิตแค่กลับหลังหันมาคิดเรียนรู้จากภายในไหนต่อไอ้ที่ใครๆเรียกว่าความสำเร็จมันใช่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วพบความสุขจริงไหมเรามาทำให้เห็นเรามาเป็นให้ดูไม่ต้องมาเรียกว่าครูเราเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนร่วมชีวิตในวัฏฏะสังสารเราอยู่ในสนามพลังงานเกิดแก่เจ็บตายเรามาแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันประสบการณ์ว่าทฤษฎีกับลังหันมันใช้ประโยชน์ได้ไหมทั้งเรื่องงานเรื่องเงินทั้งสุขภาพเงินทองทั้งเรื่องพ่อแม่ทั้งเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องคู่เรื่องครองมึงดีขึ้นไหม เอาตรงนี้ใหม่อีกรอบเซ็ตนะคะขอโทษจริงๆกูเพิ่งแต่งเนื้อมาเสร็จพอแต่งเสร็จกูก็เปิดกล้องไลฟ์เรามาแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันประสบการณ์ว่าทฤษฎีกลับหลังหันมันใช้ประโยชน์ได้ไหม
ทั้งเรื่องการเรื่องงานทั้งสุขภาพเงินทองเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องคู่เรื่องครองมึงดีขึ้นไหมเราต่างเป็นผู้ร่วมทางคิดเหมือนคิดต่างคิดเหมือนคิดต่างกันบ้างเราต่างก็เป็นผู้ร่วมเดินทางคิดเหมือนบ้างต่างบ้างก็เมตตากันไปใครมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ดีทุกคนไม่ต้องมาถามว่ารวยหรือจนทุกคนอยู่อย่างสบายรู้จักกินรู้จักอยู่บริหารชีวิตสร้างพื้นฐานจิตมนุษย์มงคลไว้ใช้อาศัยอยู่บนโลกอย่ามัวแต่โศกเศร้าลืมตาดูสิเล่าคู่รู้มาบอกอะไรเรียนรู้ชีวิตไม่คิดจะเจ็บฟรีไม่อยากได้แบบนี้ต้องทำตัวแบบไหนกฎจักรวาลสั้นๆเราจำกันได้แนบจิตเราได้ทุกอย่างตามที่คิดที่พูดที่ทำเอาไว้เรามาเรียนมารู้มาเพื่อดูอาการว่าในทุกสิ่งที่ผ่านเราเห็นสัจธรรมไหมงานทางโลกก็ดีงานจิตวิญญาณก็ดูมีสติตามรู้ทั้งภายนอกภายในเรื่องมันก็มีแค่นี้อย่าเล่นเกินบทบาทเก็บเอาความฉลาดไปเข้าใจตัวเองให้ได้ใครอยากมาเล่นกับเราก็เอาที่เบิกบานทฤษฎีกลับหลังหันเชิญไปสับสครายงานเรามีแค่นี้คุยนั่นคุยนี่ชี้ทางแล้วก็ไปขายของหลายอย่างเป็นอาชีพเลี้ยงกายเข้าใจกูนะขายเพชรขายพลอยขายหอยขายหินขายของใช้ของกินใครอยากซื้อก็ซื้อไปเป็นตัวอย่างให้เห็นกันไปเลยชัดๆว่าทำอาชีพที่ถนัดก็ตื่นรู้ภายในได้ไม่ได้นั่งพูดหลักการให้คนอื่นทำตามแต่ตัวเองไม่ทำแล้วรวยมาได้ยังไงเรานำเสนอทฤษฎีแปลว่าไม่รู้จะถูกจะผิดต้องลองทำดูแล้วรู้เองภายในขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาถึงวันนี้รักเมตตาปราณีขอบคุณพี่น้องทั้งหลายสาธุไม่มีใครรู้จะอยู่ได้อีกกี่วันขอให้เรารักกันบริสุทธิ์หัวใจขอให้พบความสุขร่ำรวยทุกคนอุดมสมบูรณ์เปี่ยมล้นทั้งภายนอกภายในขอให้พบวิถีแห่งความศักดิ์สิทธิ์พบพลังชีวิตคืนสู่จิตผ่องใสแล้วไปพบกันที่ดินแดนนิรันดร์สภาวะเธอที่ฉันไม่เหลือใครเป็นใคร May the force จง be with you อิสระตื่นรู้นิรันดรไปเฮฮัลเลวังกามนุษย์มงคลสุขจริงสุขล้นสงบแท้ภายในเฮฮัลเลวังกามนุษย์มงคลสุขจริงสุขล้นสงบแท้ภายในโย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 เย่บายบายแล้วไปเจอกันถ้าไม่เจอกันที่ดินแดนนิรันดร์เธอกับฉันเจอกันที่ศรีธัญญา